สำหรับอีกหนึ่งเซสชันนะฮะถัดไปนะครับเป็นเซสชันที่ถือได้ว่าเป็นที่น่าสนใจเช่นเดียวกันเนี่ยนะครับเพราะว่าหลังจากที่เราเรียนไปแล้วว่าในเรื่องของ exercise prescription เป็นยังไงบ้างนะฮะในเรื่องของ field test เป็นยังไงบ้างในเรื่องของการที่จะให้โปรแกรมนะฮะ return to work นะฮะหรือ return to sport เป็นยังไงบ้างแล้วก็ sexual activity เป็นไงบ้างและสุดท้ายเราจะให้ home โปรแกรมสำหรับคนไข้กลุ่มเหล่านี้ได้ยังไงนะฮะในหัวข้อ home based and integrativeCardiac Prevention and Cardiac Rehabilitation Program นะครับซึ่งวันนี้เราก็ได้รับเกียรตินะฮะจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สมเกียรติแสงวัฒนาโรจน์นะครับซึ่งอาจารย์ก็ได้ถือได้ว่าเป็นผู้ที่คร่ำวอดในวงการ Cardiac Rehab นะฮะไม่ว่าจะเป็น Cardiac Rehab หรือ Prevention ด้วยนะครับซึ่งวันนี้อาจารย์ก็จะมาบรรยายให้เราฟังนะครับอาจารย์เป็นหัวหน้าสาขาโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับอยู่ที่ภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตอนนี้อาจารย์น่าจะพร้อมแล้วนะครับขอเรียนเชิญอาจารย์เลยครับสวัสดีครับท่านผู้เกียรติทุกท่านนะครับคือก็ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับคณะกรรมการจากการเป็นวิชาการที่เชิญให้มาบรรยายวันนี้นะครับวันนี้เราคุยกันเรื่อง home based นะครับกระดาษ prevention rehabilitation program และอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็น integrative นะครับความรู้ใหม่ๆที่เราจะนำไปใช้ประโยชน์นะครับนี่ผมก็เป็นประธานชมรมป้องกันและฟื้นฟูหัวใจนะครับสมาคมแพทย์หัวใจแห่งประเทศไทยในส่วนของ home base นะครับกระแดก rehabilitation program เนี่ยนะครับเป็นอันที่ผมได้ขออนุญาตอาจารย์ธนพรนะครับนำสไลด์ของอาจารย์บางส่วนมานำเสนอซึ่งอันนี้เป็น basic กระแดก prevention rehabilitation program นะครับซึ่งเราเทรนไปเมื่อกลางๆปีที่ผ่านมานั่นเองนะครับอาจารย์ธนพรก็อยู่ที่บำรุงราษฎร์นะครับอาจารย์สอน basic course นะครับเรื่อง home base กระแดก rehab นะครับอาจารย์เริ่มจากเรื่อง home walking program นะครับง่ายที่สุดเลยครับว่าคนไข้สามารถทำเองนะก็คือการเดินที่บ้านเดินที่ทำงานเดินที่ข้างบ้านตรงไหนก็ได้คอนโดก็ได้นะครับก็เพื่อประโยชน์ในการฟื้นฟูหัวใจนะครับทำให้หัวใจมัน cardiovascular health ดีขึ้นนะครับเป็นการฟื้นฟูแล้วก็ทำให้ quality of life ดีขึ้นนะครับโดยทั่วไปก็คนไข้สบายดีแล้วไม่มีอาการเจ็บแน่นอกหรือความผิดปกติอะไรก็จะเริ่มได้อาจารย์แนะนำว่าให้ออกกำลังกายหรือเดินเนี่ยหลังอาหารอย่างน้อย2ชั่วโมงครับแสดงความเห็นส่วนตัวผมสำหรับคนที่เป็นเบาหวานนะครับจริงๆแล้วนำให้นั่งพักสัก15นาทีแล้วก็เดินเล่นเรียกว่าเดินย่อยอาหารนะครับ15นาทีต่อมื้อนะครับเพราะมีการศึกษาแล้วว่าการทำ post prandial นะครับหรือ post meal นะครับ walking เนี่ยนะครับ15นาทีหลังอาหาร3มื้อดีกว่าคุณไปเดินก่อนอาหาร30นาทีนะครับในแง่ของลด postprandial hyperglycemia นะครับและนอนหลับพักผ่อนได้เพียงพอนะครับ 7-9 ชั่วโมงโดยทั่วไปนะครับจะหยุดออกกำลังกายหยุดเดินเมื่อไหร่ก็มีอาการผิดปกติครับเช่นแน่นหน้าอกขึ้นมาเหนื่อยมากขึ้นนะรู้สึกเวียนหัวหน้ามืดตาลายอย่างเงี้ยใจสั่นจะเป็นลมอะไรเงี้ยนะครับปวดเมื่อยมากนะครับเราจะเพิ่มหรือลดโปรแกรมเนี่ยนะก็ต้องดูซะว่าอาการเนี่ยภายใน2ชั่วโมงเนี่ยมันมีเหนื่อยไม่หายสักทีหรือปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเนี่ยอันนี้ต้องปรับลดนะครับแต่ถ้าอาการดีขึ้นก็อาจจะปรับเพิ่มขึ้นได้นะครับตรงนี้โดยทั่วไปก็เริ่มจาก5-10นาทีก่อนนะครับแล้วก็ประมาณ 2-3 ครั้งต่อวันนะครับแล้วเพิ่มเรื่อยๆจนกระทั่งประมาณ 20-30 นาทีนะต่อวันตรงนี้ระดับปานกลางคือพอพูดยังรู้เรื่องนะครับแต่เริ่มจะลากเสียงยาวๆไม่ได้หรือร้องเพลงไม่เคยเพราะแล้วอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็น moderate physical activity นะครับค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับเสื้อผ้าหรือรองเท้าที่สบายอากาศดีนะครับตรงนี้เรา assess walking นะฮะว่า intensity เท่าไหร่ก็ดูที่ว่าโดยการพูดนะครับถ้า moderate physical activity เนี่ยก็คือยังพูดกันรู้เรื่องนะพูดติดต่อกันเป็นคำได้แต่ลากเสียงยาวๆร้องเพลงนี่เริ่มไม่ไหวละนะก็คือ vigorous นะถ้าเริ่มลากเสียงยาวๆไม่ได้ก็เป็น vigorousเราก็เอาแค่เดินออกกำลังกายแล้วยังพูดรู้เรื่องนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างโปรแกรมนะครับเช่นสัปดาห์ที่1นะ 5-10 นาทีนะครับเช้าเย็นอย่างเงี้ยในสัปดาห์ที่2ก็เพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับตรงนี้ระยะทางก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็แต่ละคนก็จะมีโปรแกรมของตัวเองตรงนี้เซตได้นะครับอีกอันนึงซึ่งทำเองได้ที่บ้านง่ายๆก็คือเป็นการคล้ายๆการยืดเหยียดนะทำเนื้อแขนขานะครับซึ่งตรงนี้หลายโรงพยาบาลหรือโปรแกรมรีแฮบก็จะมีอยู่นะครับคือทั้งแขนทั้งขานะครับตรงนี้ในส่วน
เซ็นเตอร์เบสก็เป็นสิ่งที่เราทำกันอยู่คนไข้เดินทางมาที่โรงพยาบาลนะครับตรงนี้อันนี้ปี2019นะครับข้อดีของการทำรีแฮบที่บ้านนะครับก็คือเนี่ยคนไข้สะดวกใช่ไหมครับแล้วก็ถูกตังกว่าแค่บางทีมีโทรศัพท์หรือมีไลน์คุยกันก็ใช้ได้แล้วนะครับสามารถปรับเองได้นะครับตรงนี้แต่ข้อเสียก็คือว่าไอ้ค่าอินเทอร์เน็ตและต่างๆค่าใช้จ่ายทั้งนี้เนี่ยยังไม่สามารถที่จะเบิกจ่ายได้เหมือนมาทำที่สถาบันนะครับและส่วนใหญ่เราก็จะไม่ให้มีเอ็กซ์ไซส์โปรแกรมที่มากเกินไปนะครับแล้วก็ขาดโซเชียลซัพพอร์ตนะครับไม่เห็นหน้าเห็นตากันจริงแต่ไม่ได้เจอกันฮะแล้วก็ผู้ป่วยก็ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรมากในแง่ของการดูแลตนเองตรงนี้นะซึ่งอาจจะทำให้เขาเฉื่อยชาพึ่งพิงแต่เจ้าหน้าที่เรานะครับตรงนี้ผลเซฟตี้นี้ก็มีความเซฟน้อยกว่านะครับที่มาจริงแต่โดยทั่วไปเราก็จะไม่เอาตัวอย่างโปรแกรมที่มีอันตรายอุปกรณ์ก็พีโดมิเตอร์แอคเซโลมิเตอร์ในมือถือเราเนี่ยเพื่อวัดดูจำนวนก้าวที่เราเดินนะครับพวกอย่างยืดทั้งหลายเป็นดิจิทัลเอ็กซ์ไซส์ได้มีฮาร์เรทมอนิเตอริงพวกนี้มีริสแบนนะดีไวซ์ทั้งหลายนะครับหรือถ้ามอนิเตอร์บัดเพชเชอร์หรือแม้แต่ตอนนี้ Apple Watch นะสามารถมอนิเตอร์ EKG ได้เนี่ยนะครับกลูโคมิเตอร์หรือเวทเนี่ยพวกนี้ก็จะเป็นอันที่เราจะใช้กันได้บ่อยๆนะครับ efficacy เนี่ยก็มี systematic review นะครับอันนี้เพิ่งตีพิมพ์ปีที่แล้วนะครับและน้ำแม็กโครโตรไฟนะครับ 2,800 กว่าคนนะ14การศึกษาคนไข้ส่วนใหญ่เป็น coronary heart disease นะครับ heart failure ไม่ได้อยู่ในกลุ่มนี้เท่าไหร่นะเทียบระหว่าง home base กับ usual care กับ home base กับ central base นะครับcardiac rehab เขาพบว่า home base cardiac rehab เนี่ยเมื่อเทียบกับ usual care นะ home base นี่สามารถเพิ่ม functional capacity นะครับ physical activity แล้วก็ลด depression ได้ดีกว่าที่ไม่ได้เข้าโปรแกรม rehab นะครับส่วนในแง่ของเทียบกับเซ็นทรัลเบสคนไข้เดินทางมาที่โรงพยาบาลทำที่บ้านเนี่ยไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่ในแง่การกินยาคุณภาพชีวิตนะหรือการหยุดสูบบุหรี่และดีเพรสชันนะครับอันนี้เป็นซิกนิตวอล์กนะครับซึ่งก็จะเห็นได้ว่าในกลุ่มที่ทำโฮมเบสเนี่ยเมื่อเทียบกับยูโชแคร์ไม่ได้ทำโฮมเบสเนี่ยนะครับซิกนิตวอล์กจะดีกว่าในกลุ่มโฮมเบสแต่เมื่อเทียบกับเซ็นทรัลเบสไม่ต่างกันในแง่ดีเพรสชันก็เหมือนกันนะครับในแง่ของโฮมเบสเนี่ยเมื่อเทียบกับไม่ได้เข้าโปรแกรมรีแฮบเนี่ยนะจะลดโอกาส depression แต่ถ้าเป็นเซ็นทรัลเบสกับโฮมเบสที่ไม่ต่างกันนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีของโฮมเบสนะครับกระแดกรีแฮบนะครับจากตรงนั้นนะครับเราก็ต้องมาดูนะเรื่องเกี่ยวกับว่าเราจะทำอะไรในโปรแกรมโฮมเบสตรงนี้บ้างได้บ้างนะครับอันนี้ก็เมื่อประมาณสัก10กว่าปีก่อนนะครับ American Heart Association ไปออกคำแนะนำที่เรียกว่าAHA นะครับ Life Simple 7ครับว่าเป็นสิ่งที่ง่ายๆในชีวิตเนี่ยซึ่งสามารถช่วยชีวิตคนที่ป่วยเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับทำให้ cardiovascular health ดีขึ้นนะครับก็มีเรื่องของอาหารนะครับเป็นเรื่องของการออกกำลังกายการงดสูบบุหรี่นะครับและตัววัดง่ายๆก็เป็นเรื่องของวัดชั่งน้ำหนักดูความอ้วนดัชนีมวลกายวัดความดันนะครับแล้วก็เจาะเลือดก็ดู2ตัวนะครับก็ดูน้ำตาในเลือดนะ fasting plasma glucose อย่างเงี้ยแล้วตัวไลปิดก็ดู LDL กับ HDL ครับตรงนี้นะครับแต่เมื่อประมาณกลางปีในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานี่ครับฮะอเมริกันฮาร์ทแอสโซเชชันก็ออกคำแนะนำอีกอันหนึ่งเพิ่มขึ้นมาใหม่ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเรียกว่า AHA Life Essential Aid นะครับตัวที่เพิ่มมาเป็นปัจจัยที่8ก็คือการนอนหลับตรงนี้นะครับเป็นปัจจัยที่จำเป็นนะครับปัจจัยจำเป็นของชีวิตเลย8เรื่องนะครับซึ่งอาจจะจำเป็นกว่าเรื่องเมื่อกี้ที่อาจารย์บรรยายไปนะครับนะอันนั้นทำเป็นบางวันแต่นี่ต้องทำทุกวันนะครับที่จะทำให้สุขภาพใจและหลอดเลือดดีขึ้นนะครับท่านใดสนใจก็ไปดู YouTube นะตรงนี้ได้หรือถ้าท่านใดต้องการประเมินตัวเองนะครับว่าในแง่ของปัจจัยทั้ง8เนี่ยของเราเป็นไงก็ไปที่เว็บไซต์นี้ครับนะ My Life Check นะครับ mlc.heart.org นะครับสามารถที่จะรีจิสตี้เข้าไปแล้วก็ไปประเมินได้ว่าเราได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดเรานะครับที่นี่พูดออกมาซึ่งเราก็จะได้เห็นว่าปัจจัยทั้ง8เนี่ย4ปัจจัยเป็นพฤติกรรมสุขภาพนะครับก็เป็นเรื่องของอาหารการออกกำลังกายเอียบทออกกำลังกายเรื่องการนอนหลับเรื่องการสูบบุหรี่นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่คนไข้ทำเองได้นะแล้วทุกคนทำเองได้ตลอดนะครับไม่มีเรื่องเซ็ตอยู่ในนี้นะครับนะแล้วตัวชี้วัดซึ่งเป็นปัจจัยสุขภาพที่จะบอกว่าไอ้ที่เราทำ4อย่างเนี่ย
มันดีหรือยังหรือมันมากเกินไปน้อยเกินไปหรือยังก็ดูอันนี้หนึ่งอ้วนนะฮะน้ำหนักดูแต่ซิงมวลกายหรือรอบเอวนะครับจอดน้ำตาลในเลือดนะครับว่าฟาสติ้งฟาสต์มากรูโคสเป็นยังไงหรือมีเพิ่มเอวันซีเป็นยังไงนะครับความดันโลหิตนะครับวัดเองได้ที่บ้านวัดตรงไหนก็ได้นะครับและสุดท้ายเรื่องไลปิดนะครับนะเขาก็เปลี่ยนใหม่เป็นนอนเอชดีแอลคอเลสเตอรอลนะครับซึ่งก็เท่ากับโตคอเลสเตอรอลลบด้วยเอชดีแอลนะครับตรงนี้ในแต่ละเรื่องนี่เขาก็จะมีกำหนดออกมาเป็นคะแนนง่ายๆคือคะแนนเต็มร้อยเนี่ยได้มาได้เท่าไหร่เช่นเรื่องอาหารนะครับถ้าเกิดเป็น population based คือประเมินในประชากรเขาแนะนำไม่ใช่ DASH diet นะครับ Dietary Approach to Sub-Hypertension เป็นอาหารลดความดันโลหิตนะครับอันนี้ประเมินโดย population แต่ถ้าเป็นรายบุคคลนะเขาแนะนำให้ใช้ Mediterranean Eating Pattern for Americans นะครับนะเป็นการกินอาหารสไตล์ Mediterranean นะครับซึ่งเขาก็จะแบ่งคะแนนเป็น0ถึง16นะครับถ้าคะแนนได้15ถึง16แต้มนะครับก็ได้เต็มร้อยนะครับ12ถึง14ก็80ไล่ลงมาตามลำจนถึง0นะครับแล้วเราก็จะรู้ว่าเรื่องอาหารนี่เราเท่าไหร่ของเด็กนี่ก็จะเป็นเปอร์เซนไทล์นะครับซึ่งผมคงไม่ลงรายละเอียดตรงนี้ถ้าสนใจก็ไปดูอ่านดูรายละเอียดได้นะครับนี่ก็คือ16เรื่องนะครับ16อาหารนะครับที่ให้ประเมินนะถ้ามีเกณฑ์ตามนี้ก็ได้1แต้มถ้าไม่มีเกณฑ์ตามนี้ก็ได้0แต้มนะเช่นโอลิฟออยล์2เซอร์ฟิง per day อย่างเงี้ยนะครับกินผักใบเขียว7เซอร์ฟิงนะครับต่อสัปดาห์วันละ1นะครับผักใบเขียววันละ1 1ฝ่ามือง่ายๆเซอร์ฟิง1อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็มี16เรื่องรวมทั้งแอลกอฮอล์ด้วยนะครับซึ่งเขาแนะนำว่าได้แอลกอฮอล์ไม่เกิน2นะครับตรงนี้ในผู้ชายไม่เกิน1ในผู้หญิงนะเซอร์ฟิงเรื่องฟิสิคอลแอคทิวิตี้เนี่ยเขาก็ดูเรื่องของกิจกรรมทางกายปานกลางถึงหนักนะครับ moderate to vigorous physical activity per week 1สัปดาห์นี่ได้กี่นาทีเช่นเราปั่นจักรยาน30นาทีต่อวันนะ3วันต่อสัปดาห์เราก็ได้100เราก็ได้90นาทีต่อสัปดาห์ซึ่งถ้า90นาทีต่อสัปดาห์อยู่ตรงนี้นะครับเราก็จะได้คะแนน80แต้มแต่ถ้าเราเพิ่มเป็น5วันต่อสัปดาห์นะวันนึงปั่นจักรยาน30นาทีก็จะได้150นาทีเต็ม100ไปเลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้เป็น physical activity นะอันต่อไปคือเรื่องสูบบุหรี่นะครับสอสูบบุหรี่นะครับก็ถ้าใครไม่สูบเลยเต็ม100นะครับถ้าใครเคยสูบและหยุดมาเกิน5ปี75หยุด1ถึง5ปี50หยุดน้อยกว่า1ปีนะครับหรือยังสูบนะครับตรงนี้หรือใช้พวกnon nicotinic นะก็คือพวกดูหลีไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วหยิบมากำลังสูบบุหรี่อยู่สูบเลยนะครับตรงนี้แล้วถ้าใครต้องดมความบุหรี่เป็นประจำหรืออาศัยอยู่บ้านเดียวกับคนที่สูบบุหรี่เป็นประจำเช่นพ่อสูบบุหรี่เป็นประจำลูกที่อยู่ในบ้านเดียวกับเขาเนี่ยจะต้องติดลบ20นะครับอย่างเงี้ยเป็นต้นครับต่อไปเรื่องนอนหลับนะครับนอนหลับก็ดูว่าการนอนหลับเป็นชั่วโมงนะครับกี่ชั่วโมงโดยเฉลี่ยนะครับเช่น7วันเนี่ยเอามาเฉลี่ย7วันนี่แต่ละคืนเรานอนหลับกี่ชั่วโมงเต็มร้อยคือ7ถึง9เลยถ้าน้อยกว่า4ก็0อย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นก็ไปดูว่าเราได้เกณฑ์เท่าไหร่กี่คะแนนกี่แต้มเต็มร้อยด้วยเท่าไหร่ในเด็กก็เหมือนกันนะเขาก็จะมีสกอร์ให้ตรงนี้อยู่นะครับตัวชี้วัดที่เขาใช้หรือปัจจัยสุขภาพเนี่ยตัวแรกคืออ้วนนะคือเขาใช้แต่ทิมวนกายนะครับถ้าน้อยกว่า25ก็เต็มร้อยเลยนะครับถ้าเกิน40ก็0เลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งในคนไทยก็จะปรับใช้ไปใช้เรโชนะครับคืออัตราส่วนรอบเอวหารด้วยส่วนสูงเป็นตัวช่วยเป็นตัวบอกนะครับในเรื่องไลปิดเนี่ยก็ใช้ non HDL คอเลสเตอรอลเอาตัวโตคอเลสเตอรอลลบด้วย HDL นะครับโดยทั่วไปน้อยกว่า130เนี่ยมิลลิกรัมต่อเดซิลิตรนะครับก็เต็มร้อยไปเลยถ้าเกิน220ขึ้นไปก็ศูนย์นะครับแต่ถ้าสมมติว่าได้120นะครับเต็มร้อยแต่เต็มร้อยเนี่ยเกิดจากการกินยาลดไขมันนะครับเช่นกินสเตตินเนี่ยถูกหักไป20นะครับก็จะเหลือ80แต้มตัวเองเพราะการกินยานี่ก็เป็นอันหนึ่งซึ่งไปช่วยมันมีลิสต์เหมือนกันนะครับถ้าไม่กินยาแล้วคุมได้ดีเนี่ยดีสุดนะครับตัวสุดท้ายก็คือเรื่องกลูโคสนะครับนะฮะแล้วก็จะฟาสติ้งพัดมากลูโคสนะฮะหรือว่าฮีโมโกลบินเอวันซีนะฮะอันใดหนึ่งในนั้นคนที่ไม่เป็นเบาหวานแต่ถ้าฟาสติ้งตอนน้อยกว่า A1C น้อยกว่า 5.7 นะครับเต็มร้อยไปเลยนะครับแต่ถ้าเป็นเบาหวานขึ้นมาเนี่ยไม่เกิน40นะตรงนี้ถ้า A1C บอกถ้า A1C น้อยกว่า7ก็40แต่ถ้ามากกว่า10ก็สูงไปเลยนะอันนี้ก็เรียงตามลำดับนะของ A1C
มันก็จะบอกคุณภาพของการคุมน้ำตาลได้อ้อเรื่องสุดท้ายเรื่องบัตเตอร์เชอร์นะครับกับเรื่องสุดท้ายอันนี้เรื่องสำคัญนะครับก็วัดความดันนะครับโดยเฉลี่ยนะครับจะเป็นความดันที่บ้านความดันที่โรงพยาบาลก็ได้นะดูโดยเฉลี่ยนะครับถ้าน้อยกว่า120นะตัวล่างและนะครับและตัวล่างน้อยกว่า80เต็ม100ไปเลยนะครับนั้นก็ลดลงตามลำดับแต่ถ้ามากกว่า160หรือนะครับมากกว่าหรือเท่ากับ100เนี่ย0ไปเลยนะและถ้าเกิดว่าสมมุติว่าได้75ความดัน130ถ้า125อย่างเงี้ยนะให้75แต่ถ้าเกิดจากการกินยาครับก็ลดไป20แต้มก็จะเหลือ55แต้มอย่างเงี้ยเป็นต้นในเด็กก็จะมีเปอร์เซนต์ไทในเด็กเหมือนกันนะครับตรงนี้เพราะตรงนี้สรุปก็แปลงภาษาไทยให้ดูนะครับว่าอันนี้ก็จะมีฟอร์ม16ข้อสำหรับอาหารทั่วไปนะครับแล้วก็มาดูได้สกอร์เท่าไหร่นะอันนี้แปลมาจากของอเมริกันฮาร์ดเลยตรงนี้นะคะแนนอาหารนะครับแล้วก็คะแนนออกกำลังกายนะครับตรงนี้ได้เท่าไหร่นะคะแนนการนอนหลับเราได้เท่าไหร่นะคะแนนสูบบุหรี่เราได้เท่าไหร่นะครับถ้าดมควันบุหรี่ก็ถึงลบ20นะครับคะแนนเดชิมวลกายเท่าไหร่นะครับคะแนนเรื่องน้ำตาลในเลือดนะถ้าเป็นเบาหวานจะน้อยกว่า40นะครับคะแนนบัตรเพชเชอร์นะครับถ้ากินยาลดความดันด้วยติดลบ20นะครับแล้วก็คะแนนนอนเอชดีแอลคอเลสเตอรอลถ้ากินยาไขมันก็ลบ20นะครับ อันนี้ก็เหมือนกับเรามี8วิชาแต่ละวิชาให้คนไข้รีแฮบเรานะครับทำแล้วประเมินตัวเองได้ว่าเต็มร้อยเราได้เท่าไหร่นะครับอันนี้เขายกตัวอย่างนะใน HA นี่ก็ยกตัวอย่างนะผู้หญิงอายุ56นะครับนะประเมินอาหารเขาเราได้12แต้มนะครับก็ได้80คะแนนออกกำลังกายเนี่ยก็ได้80คะแนนไม่ได้สูบบุหรี่นะครับนอนหลับก็6ชั่วโมงครึ่งได้70คะแนนนะอ้วนอยู่นะครับเป็นมวลกาย31เนี่ยได้30นะไขมันนอน HDL คอเลสเตอรอลก็ได้ละ36นะครับได้60แต้มแต่กินยาด้วยก็ลบไป20นะกลูโคส60นะครับบัตเพเชอร์ก็กินยาด้วยก็ลบไป20ก็30รวมทั้งหมด490นะครับเสียแล้ว30แต้มจาก800ใช่ไหมครับถ้าหารด้วย8ก็ได้61นะฮะ61เต็ม100 61ใน100ก็คือ 61% นะครับเป็น moderate cardiovascular health แต่ถ้าเขาบอกว่าจะไปงานแต่งงานลูกชายเพราะนั้นคุณหมอก็เลยแนะนำให้เขาอดอาหารเพิ่มผักผลไม้มากขึ้นเลิกกินฟาสต์ฟู้ดอย่างเงี้ยไปเดินออกกำลังกายให้พอนะครับแล้วเขาก็มาประเมินอีกทีหลังจากนั้น 3-4 เดือนนะครับก็พบว่าได้อาหารนะการนอนหลับก็ดีขึ้นหมดเลยนะครับไหลปิดก็ดีขึ้นประเมินออกมาแล้วได้88นะครับจากมอเตอร์เลทก็กลายเป็นไฮคาร์ดิโอวาสคูลาร์เฮลท์สุขภาพดีขึ้นนะครับจาก60กว่าเป็น88นะผมประเมินเองผมก็ได้ประมาณนี้เลยครับนะครับเพราะนั้นเราก็ดูนะครับถ้าเต็ม100นะครับ80ถึง100นี่ดีนะครับถ้า50ถึง80ก็ปานกลางถ้าน้อยกว่า50นี่ก็ยังไม่ดีนะครับทั้ง8เรื่องนะเราก็สามารถที่จะให้คนไข้รู้ว่าครั้งแรกประเมินเป็นยังไงครั้งที่2ครั้งที่3ประเมินแล้วเป็นยังไงเขาดีขึ้นหรือแย่ลงเราก็จะบอกเขาได้นะครับคนไข้ก็จะรู้เองครับว่าวิชาไหนสอบตกสอบตกวิชาอาหารหรือวิชาตาในเลือดนะหรือวิชาอ้วนอะไรเงี้ยนะครับวิชาไหนตอบได้สอบผ่านนะครับแต่ในแง่เอามาใช้คนไทยนะครับซึ่งอันนี้เรากำลังจะลงโปรเจกต์นะครับกับทางประกันสังคมนะครับในผู้ประกันตนประมาณเกือบ 300,000 คนนะครับปีหน้านะครับจะเอาตัววัดเนี่ยไปใช้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของ American Heart Association ครับในเรื่องใดเห็นเราก็ได้ปรับนิดนึงนะครับให้มันเป็นไทยๆเพราะไทยๆเนี่ยเราไม่ได้กินเบอร์รี่นะครับก็เลยปรับเป็นผลไม้รสเปรี้ยวแล้วกันกับพริกนะครับคนไทยเรากินพริกซึ่งเราก็มีข้อมูลว่าพริกมันช่วยในแง่คาร์ดิโอวาสคูลาร์โดยเฉพาะ mortality เลยนะครับตรงนั้นนะครับแล้วก็เรื่องของแอลกอฮอล์นะครับเขาบอกให้ moderate แอลกอฮอล์เราบอกไม่ดื่มเลยนะครับเพราะ systematic review หลังๆบอกการดื่มแอลกอฮอล์ที่ปลอดภัยที่สุดคือ0แก้วต่อวันนะครับอย่างเงี้ยเราก็จะปรับตรงนี้นึงและในส่วนของสเกลที่เขาให้คะแนนมานะครับออกกำลังกายบางทีเรายากเพราะบางคนไม่ได้ออกกำลังกายประจำนานออกทีอย่างเงี้ยนะครับเขาก็ไม่รู้นะครับว่าเขาไปมีกิจกรรมทางกายสัปดาห์หนึ่งกี่นาทีอย่างนี้เป็นต้นวันเราก็เลยปรับนิดนึงนะครับโดยเปลี่ยนเป็นลองเดินนะครับการเดินดูเดินกี่ก้าวต่อวันนะครับถ้าคุณเดินน้อยกว่า 2,700 ก็สูงเลยนะครับถ้าเกินหมื่นก็เต็มร้อยเลยนะครับอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับส่วนเรื่องอ้วนแทนที่จะเป็นดัชนีมวลกายซึ่งเรารู้ดัชนีมวลกายเนี่ยประเมินภาวะโรคหัวใจหลอดเลือดในคนไทยไม่ดีเท่านะครับไม่ดีเท่า
อัตราส่วนรอบเอวหามด้วยส่วนสูงนะครับเรียกว่า waist to height ratio นะครับคือเอารอบเอวตั้งหามด้วยส่วนสูงนะครับนะถ้าเกิดปกติน้อยกว่าส่วนสูง 1.2 นะครับใช่ไหมครับรอบเอวไม่ควรเกินส่วนสูง 1.2 เพราะนั้นน้อยกว่า 0.5 ก็ถูกเต็มร้อยแต่ถ้ามากกว่า 0.6 0.7 0.8 0.8 นี่สูงเลยนะครับเราก็จะเมิมตรงนี้ได้อันนี้เป็นอันที่เราปรับนะเราไปใช้ในกรณีที่เรามีข้อมูลไม่ครบอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นแบบฟอร์มที่เราสามารถที่จะเติมข้อมูลต่างๆที่เรามีอยู่ตรงนี้แล้วก็สามารถที่จะประเมินตัวตรงนี้ได้เราได้เท่าไหร่เสร็จแล้วก็มาใส่ cardiovascular health คะแนนอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเราตั้งเป้าได้นะครับซึ่งเราตั้งเป้าตรงนี้ก็ได้นะครับตั้งเป้าตรงนี้ว่าเนี่ยคะแนนอาหารตอนนี้สมมติว่าได้60อยากได้เป็นปะ80นะคะแนนเป็น80ในเวลา3เดือนปีนึงหรืออะไรก็ว่าไปเดินเนี่ยต้องการเดินให้เกิน 10,000 อย่างเงี้ยเป็นต้นเราสามารถตั้งเป้าได้ทั้ง2แห่งสามารถตั้งเป้าได้หมดนะอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับซึ่งเราให้คุณพยาบาลนะทำมาตรงนี้ต้องประเมินตัวเองอย่างเงี้ยครับเรื่องอาหารโดยได้คะแนน25ใช่ไหมครับคะแนนคาร์ดิโอวาสคูลาร์เฮลท์ได้25นะครับเขาตั้งเป้าจะเอา50อย่างเงี้ยอียาบทนี่เขาออกกำลังกายคือวิ่ง45นาทีนะครับ3ครั้งต่อสัปดาห์อย่างเงี้ยเป็นต้นก็ได้135นาทีก็ได้ 90% ให้เพิ่มเป็น150นาทีก็จะเต็ม100อย่างเงี้ยเป็นต้นนะการนอนหลับ5-6ชั่วโมงก็ให้เพิ่มเป็น7ชั่วโมงอย่างเงี้ยต้นนะครับอันนี้ก็จะสามารถทำให้คะแนนรวมเขาดีขึ้นนะครับส่วนเรื่องของรายละเอียดนะครับเนื่องจากมีทั้ง8เรื่องนะครับผมคงไม่สามารถที่จะเล่าให้ฟังได้หมดนะครับว่าทั้ง8เรื่องเนี่ยเราจะมีรายละเอียดหรือในแง่ของความรู้ใหม่ๆไงบ้างก็เอาเรื่องที่เป็นเรื่องใหม่ๆมาเล่าให้เราฟังด้วยกันนะครับอย่างเรื่องอาหารเนี่ยมีอาหารหลายอย่างนะครับซึ่งบางทียังเป็น controversy อยู่นะครับว่าควรหรือไม่ควรที่จะแนะนำให้คนไข้นะหรือผู้ป่วยโรคหัวใจเราคอนเซอร์วัตตี้ไดเอทนะครับอย่างเงี้ยมีอยู่2การศึกษานะครับส่วนเรื่องเครื่องดื่มเรื่องแอลกอฮอล์นะครับหรือว่าแม้แต่เครื่องดื่มว่าน้ำชากาแฟหรือนมหรือน้ำผึ้งอะไรดีไหมสำหรับคนไข้โรคหัวใจเรานะครับตรงนี้อันนี้เป็นเรื่องอาหารนะครับก็มีอาหารที่เป็นคอนโทรเวอร์ซี่อยู่ตอนนี้ก็อินเทอร์มิเทนต์ฟาสติ้งนะครับเช่นการอดอาหารเนี่ยนะครับกิน2มื้ออย่างเงี้ยเป็นต้นหรือไม่กินกลางคืนหรือไม่กินเป็นวันเลยอย่างเงี้ยนะครับมีทั้ง randomized control trial prospective cohort และ review นะครับ very low carbohydrate นะครับ low carb นะครับนะมีทั้ง RCT systematic review ketogenic diet ก็คือกินแฟตอย่างเดียวไม่กินคาร์โบไฮเดรตเลยนะครับ paleolithic diet เนี่ยอันนี้บ้านเราไม่ค่อยมีพวกกินเหมือนคนยุคโบราณนะครับอันนี้ไม่ค่อยมีการศึกษา whole food plant based diet นี่ก็มีเยอะ RCT systematic review mediterranean diet อันนี้พวกเราคงรู้จักดีมีทั้ง RCT systematic review dash diet อันนี้ก็เหมือนกันมีเพราะฉะนั้นถ้าเราดูทีละอย่างนะครับ intermittent fasting เนี่ยอาจจะช่วยในแง่ที่จะลดน้ำหนักนะครับแต่ข้อมูลมันยังไม่พอที่จะ recommend ให้ทุกคนไปทำนี้นะครับเพราะนั้นก็ต้องดูเหมือนกันโดยเฉพาะคนที่เป็นเบาหวานก็ระวังเรื่องไฮโปไกลซีเมียอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแต่โดยทั่วไปถ้าคนไข้โรคหัวใจเราเนี่ยถ้าต้องการลดน้ำหนักนะครับให้พอเหมาะนะครับไม่มากเกินไปนะถ้าแต่คนไข้25ก็น่าจะพอนะครับไม่ต้องลงถึง23เนี่ยก็อาจจะพิจารณาใช้นะครับซึ่งอันนี้ส่วนใหญ่ผมก็แนะนำเรื่องเขาเรียก early time restricted feeding คือหมายว่าจำกัดเวลากินอาหารให้อยู่ในเวลากลางวันนะเช่นกิน9โมงเช้าเที่ยงบ่าย3โมงเนี่ยหลังนั้นก็ไม่กินเลยเนี่ยเป็นต้นอย่างเงี้ยอันนี้ลดน้ำหนักดีนะอาทิตย์เดียวนะครับบางทีถ้าเหลือ2มื้อนะอาทิตย์เดียวก็ลดได้ครึ่งกิโลแล้วนะครับ very low carbohydrate นะครับ low carb หรือ ketogenic diet เนี่ยนะครับเขาบอกไม่แนะนำถ้าเป็น animal based นะครับ low carb บางคนไม่กิน carbohydrate ไม่กินแป้งไม่กินข้าวไม่กินตาลเลยนะครับแต่ไปกินเนื้อล้วนๆโดยเฉพาะเนื้อแดงเนื้อปรุงแต่งพวกนี้มะเร็งมานะครับโรคหัวใจหลอดเลือดมานะครับเพราะนั้นไม่ recommend นะครับถ้าเป็น animal based นะครับปัญหาของ low carb นะครับอาจจะช่วยลดน้ำหนักได้แต่พอไปที่ปี2ปีแล้วไม่ต่างกับอย่างอื่นเลยนะครับไดเอทอย่างอื่นไม่ต่างกันนะครับอันที่2ก็คือมันเพิ่ม LDL นะครับเพราะนั้นใครที่ LDL สูงต้องกินสเตตินอยู่เนี่ยก็ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่เพราะมันต้องเพิ่มยาพวกนี้ฮะอันที่3คือทำให้กินผักผลไม้น้อยลงนะหรือโฮลเกรนนะพวกนี้กินน้อยลงเพราะนี่เป็นอันที่ระวังในคนไข้ที่กินโลคาร์บหรือแม้แต่คีโตเจนิกเองนะโดยเฉพาะเบาหวานนะครับ
ันเกิด diabetic ketoacidosis ได้ง่ายเพราะนั้น starvation ketosis ก็อาจจะเกิดได้เหมือนกันนะครับส่วนพวก whole food plant based เนี่ยก็แนะนำเลยนะครับกินพืชเป็นผักเป็นหลักอย่างเงี้ยเป็นต้น maintenance diet นี่ก็ชัดเจนนะครับ improve cardiovascular health นะครับโดยเฉพาะป้องกันสโตรกนะครับ primary prevention ก็ป้องกันคนไข้โรคหัวใจเราอย่าปล่อยให้เป็นสโตรกนะครับให้กินเป็นตัวเดียวเองแดชเอทนอกจากลดความดันได้ก็ดีต่อหัวใจและหลอดเลือดนะครับเพราะนั้นก็อันนี้ก็มีแล้วนะมั่งตัวตายถ้าจะกินเบต้าไนเอทแบบไทยๆนะครับซึ่งในช่วงโควิดเนี่ยเราก็มีข้อมูลว่าถ้ากินอาหารอย่างนี้เนี่ยมันป้องกันด้วยการเสียชีวิตจากโรคทางเดินหายใจนะโดยเฉพาะโรคติดเชื้อทางเดินหายใจเพราะโดยส่วนตัวผมก็แนะนำอันนี้ครับนะการ211นะครับนะ2คืออะไร2คือพริกผักตัวงา1ปลา1ข้าวกล้องนะครับ1ผลไม้นะครับก็2ฝ่ามือประมาณแล้วก็ชาน้ำชาเขียวอย่างนี้เป็นต้นถ้ามาแนะนำพริกนะครับการศึกษาว่าถ้ากินพริกมากกว่า6วันต่อสัปดาห์นะสัมพันธ์กับลดการตายจากโรคทางเดินหายใจนะครับ 30% นะครับตรงนี้เป็น systematic review นะครับเพราะนั้นคนไทยกินพริกแล้วกินไปเลยครับถ้าคุณกินได้ถ้าไม่ได้ก็เป็นกระเทียมก็ได้นะครับหัวหอมต้นหอมอะไรก็ได้ที่เผ็ดๆนะครับถั่วต้องแนะนำถั่วลิสงนะครับถ้า10กรัมต่อเดย์ถั่วต้มนะครับไม่ใช่ถั่วที่ขายในทางสะดวกซื้อนะไปเคลือบนู่นเคลือบนี่แมวนะตัวต้มนะครับลดการตายจากโรคทางเดินหายใจ 31% นะครับแค่10กรัมเองนะครับ10กรัมก็หนักประมาณเหรียญ5บาทประมาณไม่เกิน2เหรียญเท่านั้นเองประมาณ 15-20 เม็ดเท่านั้นเองก็ได้ประโยชน์แล้วงาก็มีข้อมูลนะครับกินแทนโอลีฟออยล์นะกินแทนน้ำมันมะกอกนะข้าวงาขาวงาดำมาเคี้ยวกินเล่นก็ได้ครับตรงนี้นะครับหรือโรยข้าวกินก็ได้นะครับเคี้ยวให้มันละเอียดให้มันได้น้ำมันงาออกมานะครับปลานี่ก็ไม่ทอดนะครับปลาทอดเพิ่มโอกาสเอเจอร์ฟิบริเลชันนะครับแล้วก็คาร์ดิโอวาสคูลาร์เฮลท์นี่มันจะแย่ลงนะแทนที่ได้ประโยชน์จากปลา30กรัมต่อวันนะครับก็ประมาณเหรียญ5บาทประมาณ 4-5 เหรียญนะครับหนักขนาดนี้พอแล้วการตายนะครับทุกสาเหตุการตายจากโรคทางเดินหายใจเขากล้องก็มีข้อมูลนะครับ90กรัมนะครับแล้วลดนะก็คือมื้อนึงกินประมาณ30กรัมตรงเนี้ยเขากล้องแบบถ้วยนึงอย่างเงี้ยต่อวันข้อมูลใหม่เลยบอกเขากล้องเทียบกับข้าวขาวนะครับป้องกันเบาหวานด้วยนะครับโดยเฉพาะในคนเอเชียผู้หญิงอายุกลางคนขึ้นไปอายุ50ขึ้นไปเนี่ยเขากล้องนะครับชาเขียวนะครับที่ญี่ปุ่นดื่มชาเขียวมากกว่า5แก้วลดอาเสียชีวิตจากโรคทางเดินหายใจนะครับตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นเราให้ทานอย่างนี้นะครับอาหารที่ต้องลดก็คือพวกอาหารปรุงแต่งอาหารสำเร็จรูปทั้งหลายนะครับถ้าใครสนใจก็ไปที่ YouTube นะครับพิมพ์คำว่าลำเมสุขภาพนะครับแล้วก็พิมพ์คำว่าอาหารเข้าไปนะครับก็ลองไปดูรายละเอียดได้นะครับเราจะสร้างภูมิคุ้มกันโควิดแล้วก็ภูมิคุ้มกันโรคหัวใจหลอดเลือดด้วยนะครับพร้อมๆกันไปเลยนะครับด้วยอาหารได้ยังไงนอนหลับก็มีนะครับเลิกเหล้าเลิกบุหรี่ก็มีนะครับอันนี้เป็นอันต่อไปนะครับคือเป็นคอนโทรเวอร์ซีนะครับก็มีข้อสรุปอย่างนี้นะครับว่าน้ำตาลเทียมนะครับพวกที่เป็น artificial sweetener นะหรือ non nutritive นะพวกนี้ไม่แนะนำนะครับพวกนี้อาจจะเพิ่มโรคนะ cardiovascular ตรงนี้โกโก้นะครับถ้าสำเร็จรูปนะถึงเป็นช็อกโกแลตแล้วมีแต่น้ำตาลมีแต่นมเงี้ยหรือเค้กอะไรเงี้ยน้ำตาลเยอะพวกนี้ก็ไม่แนะนำเนื้อสัตว์ถ้าเป็นเนื้อสัตว์นะที่เป็นปรุงแต่งนะครับที่มาทำเป็นไส้กรอกหมูแฮมเบคอนเซนต์มีอะไรพวกนี้ก็ไม่แนะนำเพราะพวกนี้เพิ่มคาร์ดิวาสคูลาร์ดิซีสนะครับแต่ถ้าเป็นโกโก้ที่ไม่ปรุงแต่งนะครับเอาผงโกโก้มาละลายน้ำไม่เติมนมไม่เติมน้ำตาลเลยเนี่ยดื่มดีนะครับมีแอนตี้ออกซิแดนต์เยอะพวกถั่วเหลืองนะครับถั่วเหลืองก็เอาสดๆนะครับมินิมอลโปรเซสนะครับตรงนี้นะพวกที่เป็นพืชก็เป็นถ้าเช่นสปินแนชผักป๊อปอายนะผักขมอ่ะหรือบีทรูทพวกนี้มันก็จะมีไนเตรตเยอะมันจะเพิ่มไนติกออกไซด์ช่วยในแง่คาร์ดิโอวาสคูลาร์เฮลท์นะครับสหประชาชาติเองก็ให้จำกัดความของอาหารนะครับนะแบ่งเป็น4ด้วยกันนะครับซึ่งก็คือตามการโปรเซสนะครับเรียกว่า NOVA classification นะครับ NOVA 1 NOVA 2นะครับก็เป็นเรียกอาหารปรุงแต่งน้อยหรืออาหารย่อยง่ายนะครับพวกนี้อาหารธรรมชาตินะครับเด็ดมาจากต้นนะแล้วก็มาทำความสะอาดแล้วกินเลยอย่างเงี้ยเป็นต้นหรืออาหารที่ปรุงแต่งอย่างอาหารไทยโบราณที่เอาเครื่องปรุงแต่งก็จะเป็นพริกน้ำปลาไอ้พวกไม่ใช่พริกน้ำปลากระเทียมพริกไทยหัวหอมต้นหอมอะไรเงี้ยนะครับตามครัวโบราณนะครับ
ส่วนอาหารที่ปรุงแต่งทำสำเร็จรูปหรืออาหารอุตสาหกรรมนะครับตรงนี้เรียกโนวา3โนวา4นะครับตรงนี้เช่นไส้กรอกหมูแฮมเบคอนซินามี่หรือพวกอาหารสำเร็จรูปที่มาเข้าไมโครเวฟมาฉีกซองกินเลยอย่างเงี้ยนะครับชงน้ำกินเลยพวกเนี้ยนะครับพวกนี้เพิ่มมะเร็งความดันสูงอ้วนลงพุงไขมันผิวปกติโรคหัวใจหลอดเลือดนะครับรวมทั้งโควิด19ด้วยนะครับอันล่าสุดที่ออกมาเพราะนั้นพยายามนะเลี่ยงอาหารที่ยากนะโดยเฉพาะโนวา3 4กินอาหารที่ย่อยง่ายโนวา1 2นะครับนะครับอันนี้เป็นข้อมูลอัลต้าโปรเซสฟู้ดนะฮะโนวา4นะครับนะกับที่อังกฤษนะครับนะ UK Biobank นะฮะ 40,000 กว่าคนนะครับแล้วก็เขามีข้อมูลว่าแต่ละคนกินอาหารโนวาแบบไหนบ้างนะครับตรงนี้แล้วก็ตามเข้าไปจนกระทั่งตรวจ ATK นะครับแล้วไปเจอว่าเป็นโควิดโพซิทีฟนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนสัดส่วนของอาหารนะครับที่เขากินเป็นประจำนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็ลองดูครับตรงนี้แล้วก็พบว่าเนี่ยเพราะพอชั่นของอัลต้าโปรเซสฟู้ดนะคุณกินจำนวนยิ่งมากเมื่อเทียบกับแคลอรี่หรืออาหารที่เขากินกินยิ่งมากโอกาสที่คุณจะติดเชื้อโควิดก็จะยิ่งมากอย่างเงี้ยเป็นต้นเรามาดูข้อมูลคนไทยนะครับถ้าใครสนใจไปที่มันมีแอปพลิเคชันในมือถือนะครับเรียกว่า Open Food Facts นะครับตรงนี้รู้สึกเป็นของฝรั่งเศสนะเป็นองค์กรที่เขารวบรวมจากทุกประเทศเลยนะครับพอเข้าไปเสร็จคุณก็พิมพ์คำว่าไทยแลนด์เข้าไปนะครับมันก็จะออกมาเลยว่ามีอาหารลิสต์อาหารอะไรบ้างนะลองไปดูนะครับโนวา1กับโนวา2เนี่ยที่อยู่ในลิสต์อาหารของเขาเนี่ยมีแค่ไม่ถึง50ในขณะที่โนวา4มีอยู่ 1,200 นะครับเพราะนั้นอาหารสำเร็จรูปที่เราไปซื้อกินเนี่ยส่วนใหญ่โนวา3โนวา4โนวา4ส่วนใหญ่อยู่ต่ำครับเพราะนั้นถ้ากินอาหารพวกนี้เป็นประจำเนี่ยโรคคาร์ดิโอวาสคูลาร์ตามมาแน่ๆนะครับตรงนี้ได้มี6กว่า60กว่าละ600กว่ารายการยังไม่รู้โนวาไหนเลยครับอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเรื่องเครื่องดื่มนะครับผมไม่มีเวลาจะลงรายละเอียดตรงนี้นะครับก็เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับเราก็เพิ่งจัดคัมมิตติ้งนะครับของชมรมป้องกันและฟื้นฟูหัวใจนะครับผมก็ได้รีวิวเรื่องว่ากาแฟน้ำชาหรือนมนะรวมทั้งเรื่องน้ำผึ้งด้วยนะครับดื่มอะไรดีต่อสุขภาพนะครับก็สรุปจากที่ประชุมกันวันนั้นก็คือกาแฟนะสู้ชาไม่ได้ชาดีกว่านะครับข้อมูลมากกว่าในแง่นี้นะกาแฟก็ลองมานะครับส่วนนมอันนี้ต้องระวังนะครับมันมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับcontamination ในน้ำนมบางส่วนแล้วก็ตัวนมมีบางการศึกษาบอกนมพองมันเลยนะครับซึ่งบางทีผู้สูงอายุกินเนี่ยมันสัมพันธ์กับการเพิ่มโอกาสพาร์กินสันนะครับอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือแคนเซอร์ของอย่างที่เมืองจีนอย่างเงี้ยเพราะนั้นนะคนไทยเราไม่ได้กินนมเป็นประจำก็ไม่จำเป็นนะครับต้องเทรนขย้อยทุกคนไปกินนมเพื่อได้แคลเซียมเราจะได้แคลเซียมจากการกินเนี่ยกะปิครับนะที่จุฬาเราศึกษาคนกินกะปิเนี่ยโอกาสกระดูกหักกระดูกบางเนี่ยน้อยกว่านะแต่คนกินกาแฟเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับเพราะทุกแก้วที่เราดื่มกาแฟดึงแคลเซียมจากกระดูกอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับตรงนี้เพราะนั้นนี้ก็ถ้าใครสนใจก็ติดต่อไปนะครับติดต่อไปชมรมนะครับตรงนี้เรามีสไลด์นะครับก็จะส่งสไลด์ตรงนี้ให้นะครับแล้วจริงๆก็มีวิดีโอที่ถ่ายไว้ด้วยนะครับเอาเรื่องอาหารก็ขอจบตรงนี้นะครับเพราะเวลาเรามีก็จำกัดนะครับออที่สองออเอียบทออกแรงออกกำลังกายนะครับฟิสิคอลแอคทิวิตี้นะครับก็เน้นเรื่องการเดินนะครับส่วนใหญ่คนไข้โรคหัวใจเราก็มักจะเดินได้ทุกคนยกเว้นว่าไม่มีขาหรือเป็นอัมพาตไปแล้วอย่างเงี้ยเป็นต้นอันนี้เป็นลำไส้กระโถนนะครับซึ่งหาได้ยากนะครับในเรื่องของการเดินนะเท่าที่เจอผมเจออยู่การศึกษาสองการศึกษานี่เองนะในปี19นะครับเขาคนอังกฤษอายุ45ถึง75ปีนะครับนะแล้วก็จะไปจับดูว่าเขาเดินมากี่ก้าวว่าปีโดมิเตอร์ไปติดเพราะนั้นก็เฉลี่ยแล้วเดินวันหนึ่งประมาณ 7,500 ก้าวนะครับแล้วเสร็จแล้วเขาสุ่มแบ่ง2กลุ่มนะครับกลุ่มนึงเดิน 7,500 เหมือนเดิมตัวในกลุ่มนึงเนี่ยเดินเพิ่มขึ้นเดินเร็วขึ้นนะครับก็คือเดิน 3,900 ใน30นาทีวัน1นาทีต้องเดิน100ก้าวนะหรือง่ายๆก็คือ1วินาทีเดิน2ก้าวก็ได้120ก้าวต่อ1นาทีนะครับ1วินาทีเดิน2ก้าวนะครับอย่างเงี้ยเดินไปครึ่งชั่วโมงนะแล้วก็ฝึกไป12สัปดาห์แล้วก็ทำอย่างเงี้ยไปตลอดนะแล้วก็พบว่าตามไปถึง10ปีนะครับก็พบว่าลดการเกิดโรคหัวใจหลอดเลือดนะครับทั้งคาร์ดิโอวาสคูลาร์สโตรก MI นะครับถ้านอนเฟทัลเนี่ย59คนป้องกันนอนเฟทัลคาร์ดิโอวาสคูลาร์ดิซีสได้1คนนะครับนัมเบอร์นี้ได้ทูทรีต59เองนะครับน้อยนะครับ
แต่ถ้าทั้งที่ตาและไม่ตาเนี่ย 66% นะครับแล้วลดกระดูกหักก็เองครับ28คนลดกระดูกหัก1คนนะครับใน4ปีเพราะนั้นตัวเลขนี้ก็จะเป็นตัวเลขที่เราใช้นะแนะนำคนไข้ว่าคุณเดินให้ถึง 7,000 7,500 ก่อนแล้วคุณเดินเพิ่มขึ้นอีก 3,900 ใน30นาทีอย่างเงี้ยอันนี้ก็ได้ประโยชน์ป้องกันนะฮะคนเป็นโรคหัวใจแล้วหรือยังไม่เป็นก็จะป้องกันตรงนี้ได้อันนี้ก็จะเป็นกราฟให้เห็นนะครับ non fatal cardiovascular มัน significant นะ different เลยนะ factor ก็เหมือนกันนะครับ significant different นะครับโดยเฉพาะคนสูงอายุลดโอกาสกระดูกหักนะเบาหวานก็ลดนะแต่ยังไม่ significant เท่าไหร่ก็เกือบนะครับอย่างเงี้ยในทางปฏิบัติเราก็มีโปรแกรมนะครับซึ่งโปรแกรมนี้ผมใช้มาเกิน5ปีแล้วล่ะซึ่งอันนี้ดีทีเดียวอ่ะ Google Fit นะตรงนี้นะครับถ้าเราไปแอปตรงนี้แล้วก็ติดตั้งไปนะครับเข้ามาแล้วเราก็ไปโปรไฟล์ไปตั้งนะให้ตั้งว่าเนี่ยที่โปรไฟล์นะครับใส่เพศอายุน้ำหนักส่วนสูงอะไรใส่เข้าไปแล้วเสร็จแล้วกำหนดจำนวน9ตั้งไว้7,000นะครับแล้วคะแนนคาร์ดิโอคาร์ดิโอนี่คือโดยเร็วนะครับถ้าเราเดินเกิน109ต่อนาทีมันจะนับเวลาให้ว่าเราเดินไปกี่นาทีแล้วก็ตั้งไว้ที่30นาทีนะครับอย่างเช่นตรงนี้เราก็จะเห็นนะครับว่าเราเดินนะ10,000กว่าแล้วนะครับเดินเกิน 7,000 แล้วตรงนี้ที่เดินนะครับแล้วส่วนคะแนนคาร์ดิโอเนี่ย30เราได้72อันนี้ก็ทะลุเป้านะครับได้เป้าทั้ง2อย่างนะครับทำงี้ฮะไป4ปีจะป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดและการเสียชีวิตจากโรคหัวใจหลอดเลือดเพราะในช่วงโควิดนะผมอยู่เครือข่ายคนไทยไร้ภูมินะครับเราก็ดลงให้นะลดนั่งเพิ่มยืนเดินไม่เพลินนั่งกินนอนกินนะครับอยู่กับบ้านเนี่ยตรงนี้นะครับแล้วก็เดินวันละ 7,000 นะครับแล้วก็บวก 3,000 ใน30ก็เฉลี่ยแล้วก็คือเดินละหมื่นนะครับตรงนี้ขยับกายหน้าจอนะครับดูทีวีอยู่จะนั่งดูก็ไม่ว่ากันแต่โฆษณาเสร็จปิดเสียงเดินเลยก็ได้ครับเดินหน้าจอทีวีเนี่ยหรือไป YouTube เขียนขยับกายหน้าจอเลยครับก็จะมี YouTube สอนว่าหน้าจอเราทำอะไรได้บ้างไม่ว่าจะเป็น resistance exercise aerobic exercise นะครับตรงนี้เอาตัวต่อไปตัวนอนนะครับคือนอนหลับ sleep health นะครับตรงนี้ผมเขียนลงหมอชาวบ้านนะครับเรื่องการนอนหลับนะครับถ้าใครสนใจก็ไปของเดือนนี้นะครับเดือนธันวาเนี่ยเองนะไปอุดหนุนนอนชาวบ้านหมอชาวบ้านหน่อยครับตรงนี้นะครับหรือใครไม่ถนัดก็ไปดูวิดีโอคลิปนะครับนะเหมือนเมื่อกี้นะครับรันเวย์สุขภาพนะพิมพ์คำว่านอนหลับนะครับแล้วก็ไปดูวิธีการช่วยในการนอนหลับเพราะวันนี้ก็คงไม่มีเวลาเล่าก็คงเอาตัวอย่างมาเล่าให้ฟังเองนะครับการนอนหลับทำไมเป็นปัจจัยที่8ฮะต่อจากไลฟ์simple 7ครับก็เพราะมันสัมพันธ์กับ all cause mortality นะครับการตายทุกสาเหตุการตายจากโรคหัวใจหลอดเลือดการตายจากมะเร็งและการตายจากอัลไซเมอร์ด้วยนะครับมูลล่าสุดถ้านอนมากกว่า9ชั่วโมงหรืองีบกลางวันมากกว่า1ชั่วโมงต่อวันนะครับเพิ่มโอกาสนะการตายจากอัลไซเมอร์นะครับ 43% หรือ 25% ตามระดับอันนี้ reference มีนะครับถ้าใครสนใจไปค้นได้เป็นองค์ความรู้ใหม่ๆที่ออกมาแล้วเราก็เห็นว่าโอ้มันสำคัญนะครับเพราะการนอนหลับเป็นอย่างน้อย1ใน3 1ใน4นะครับของชีวิตของเรานะเพราะนั้นคุณภาพการนอนเนี่ยสำคัญนะครับปัจจัยที่เกี่ยวข้องนะครับอันนี้คือชั่วโมงการนอนคืนนึงนอนกี่ชั่วโมงโดยทั่วไปก็แนะนำ7-9นะครับแต่พออายุมากเนี่ยผมอนุโลมให้ถึง6ได้นะครับตรงนี้คนโนไทป์นะครับคือช่วงเวลานอนเข้านอนกับการตื่นนอนบางคนนอนดึกตื่นสายใช่ไหมครับบางคนนอนหัวค่ำตื่นย่ำรุ่งนะครับอย่างเงี้ยนะครับเพราะโดยทั่วไปคำแนะนำคือเรียก early chronotype ถ้าเป็นไม่ได้นอนก่อนเที่ยงคืนนะครับได้ดีที่สุดหรือนอนก่อน4ทุ่มอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับอันที่3 insomnia นะครับถ้าใครนอนไม่หลับการนอนไม่หลับมันมีหลายแบบใช่ไหมครับแต่ตัวนอนไม่หลับที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตอ่ะหลายอย่างเนี่ยก็คือการเข้านอนแล้วหลับยากนะครับนอนหลับไปแล้วพลิกกับพลิกมาเป็นครึ่งชั่วโมงแล้วไม่หลับเนี่ยนอนหลับยากอีกพวกหนึ่งคือ non restorative restorative sleep นะครับนอนหลับไม่เต็มตื่นนะนอนมา8ชั่วโมง9ชั่วโมงแต่รู้สึกมันไม่พออยากนอนต่อตื่นเช้ามันงงเงียไม่สดชื่นมันก็ปวดหัวนะครับถ้ามีมากกว่า3คืนต่อสัปดาห์แล้วติดต่อกันมากกว่า3เดือนนั่นน่ะเป็นแล้วนะครับโรคนอนไม่หลับเรื้อรังนะครับเพราะนั้นก็จะไม่ควรจะนอนไม่หลับแบบเนี้ยนะเกินกว่า2คืนต่อสัปดาห์นะนอนสั้นๆกลางวันนะครับไม่เกินข้อดีข้อมูลบางอันบอก15นาทีพอแต่ยังไงก็ตามอย่าเกินครึ่งชั่วโมงแต่ถ้าเกิดคุณเกิน1ชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยระวังอัลไซเมอร์ตรงนี้นะครับส่วนคะแนนสุขภาพของการนอนหลับนะครับเขามี5เรื่องนะครับที่เขาให้ดูกันนะก็คือนอนหลับ 7-9 ชั่วโมงนะครับ
อายุปกติไม่นอนไม่มีปัญหานอนไม่หลับนะเกิน3คืนต่อสัปดาห์มากติดต่อกันมากกว่า3เดือนนอนหัวค่ำตื่นย่ำรุ่งนะครับไม่นอนกลางแล้วก็ไม่ง่วงนอนเวลากลางวันอย่างเงี้ยส่วนเวลานอนหลับนี่ทำยังไงนะครับที่จะช่วยแก้ปัญหาตรงนี้นะคำแนะนำโดยทั่วไปวันนี้ในแลนเซตเลยนะครับเซปเทมเบอร์นี้เองนะครับเขาแนะนำ cognitive behavior therapy for insomnia นะครับตรงนี้เราต้องทำความเห็นที่ถูกต้องก่อนว่าการนอนหลับมันเป็นธรรมชาตินะครับเราไม่ต้องไปบังคับมันคุณยิ่งไปคิดคิดมันยิ่งไม่มีทางหลับนะเพราะนั้นคนหลับจะไม่คิดคนคิดจะไม่หลับอย่างเงี้ยเป็นต้นนะก็มีคำแนะนำหลายอย่างเลยนะครับเช่น stimulus control therapy นะครับเช่นเราบอกว่าเตียงนอนเป็นที่สำหรับนอนอย่างเดียวหรือทำสอง S S แรกก็ที่เมื่อกี้อาจารย์ไปทูลท่านอธิบายเลยครับ sexual นะครับอีกอันคือ sleep นะเพราะนั้นเวลาถ้านอนไปหลับลุกเลยครับลุกจากที่นอนเลยไปทำอะไรก็ได้ที่คุณเคยทำแล้วง่วงทำจนกระทั่งลืมตาไม่ขึ้นเลยกลับมานอนนะSleep restriction ก็คือกลางวันอย่านอนนานเกินไปถ้าคุณนอนเกิน15นาทีขึ้นไปกลางคืนจะไม่นอนนะเข้านอนเมื่อง่วงเต็มที่แล้วไม่จำเป็นว่าต้องถึงเวลานอนแล้วต้องนอนตรงนี้ไม่ได้กิ้งกิ้งมาไม่หลับสักทีอย่างเงี้ยนะข้อที่3 sleep hygiene นะครับนะอะไรก็ตามที่รบกวนตาหูจมูกลิ้นกายของเราเนี่ยพยายามทำให้มันรบกวนแล้วน้อยที่สุดนะครับทำให้หลับสบายขึ้นนะร้อนเกินไปเย็นเกินไปถึงแข็งเกินไปปวดนู่นเจ็บนี่อะไรเงี้ยนะครับอันที่4เขานี่ถีบพระปีนะครับคือปัญหาเรื่องใจแหละเป็นปัญหาใหญ่เลยเพราะมันจะคิดไปเรื่อยกังวลคิดไปเรื่อยนะครับตรงเนี้ยต้องรู้จักปล่อยวางวางบ้างว่าพรุ่งนี้ว่ากันใหม่ถึงเวลานอนนอนอย่างนี้นะครับแล้วก็แนะนำเรื่อง relaxation training ครับครับผ่อนคลายกล้ามเนื้อตั้งแต่หัวจนเท้าเลยการฝึกการหายใจให้รู้ลมหายใจให้รู้ร่างกายนะครับหรือ mindfulness คือตั้งสติให้รู้จักหยุดคิดให้มาดูใจของเราดูลมหายใจดูร่างกายเรานะครับไม่ไปตัดสินอะไรเหมือนมันต้องคิดต่อพูดง่ายช่างมันเป็นแล้วก็ตื่นเช้าว่ากันใหม่นะครับนักศึกษาถามว่าแล้วถ้าเกิดเรารู้แล้วว่านอนหลับเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ถ้าเรานอนไม่หลับจะเป็นปัญหาที่จะเพิ่มการเสียชีวิตด้วยซ้ำแล้วถ้าออกกำลังกายล่ะจะเป็นไงคนออกกำลังกายรับปัญหานอนไม่หลับก็จะแย่ลงหรือดีขึ้นอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่ในการศึกษาเดียวกันเนี่ยก็พูดถึงการกินยานอนหลับเป็นประจำด้วยนะครับอันนี้เป็นการศึกษาที่ไต้หวันนะครับประชากร 300,000 กว่าคนนะครับอายุ39ปีผู้ชายประมาณครึ่งแล้วดูเรื่องการนอนหลับนะครับและเรื่องการใช้ยานอนหลับด้วยเมื่อเทียบกับแต่ละคนที่มีกิจกรรมทางกายนะครับตั้งแต่น้อยกว่า 7.5 เมตรถึงมากกว่า30เมตร hour per week นะครับนะออกกำลังกายมากกว่าออกกำลังกายน้อยตรงนี้และดู all cause mortality นะ 20,000 กว่าคนนะติดตาม15ปีครับตรงนี้สิ่งที่เขาเจอก็คือถ้านอนมากกว่า8ชั่วโมงนะครับเพิ่มทั้ง all cause mortality cardiovascular mortality cancer mortality ด้วยนะครับเพราะอย่านอนนานเกินไปนะครับโดยเฉพาะในคนเอเชียไต้หวันเองนะครับตรงนี้นะครับอันที่2คือกินยานอนหลับนะครับนะถ้ากินเป็นประจำนะครับเพิ่มการตายทุกสาเหตุเพิ่มการตายจากโรคหัวใจหลอดเลือดนะครับเพราะเราอย่าสั่งยานอนหลับให้คนไข้นานๆนะตรงนี้แล้วก็การเข้านอนยากครับนะนอนหลับพลิกไปพลิกมาไม่หลับสักทีเนี่ยสัมพันธ์กับการเสียชีวิตทุกสาเหตุกับโรคหัวใจหลอดเลือดนะครับออกกำลังกายน้อยกว่า15เมตรเนี่ยก็เกี่ยวข้องนะครับเพราะนั้นกิจกรรมทางกายก็สำคัญการนอนหลับก็สำคัญครับอันนี้ให้เห็นนะครับโดยเฉพาะคนที่กิจกรรมทางกายน้อยนะครับไม่เคยได้ออกกำลังกายเคลื่อนไหวออกแรงเลยตรงนี้นะครับกินยานอนหลับเนี่ยเห็นไหมฮะออกคอร์ดพาราตี้สูงกว่าเพื่อนเลยนะครับเมื่อเทียบกับพวกที่นอนหลับดีนะครับหรือแม้แต่ตื่นบ่อยตื่นวันละสองสามครั้งก็ยังดีนะครับแต่ถ้าเกิดคุณออกกำลังกายมากเนี่ยกินยานอนหลับมันก็มีผลแต่มันน้อยลงครับอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นอันที่เป็นกิจวัตรประจำวันเราซึ่งช่วยเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตทั้งโรคหัวใจหลอดเลือดเสียชีวิตจากทุกสาเหตุเรื่องสุดท้ายนะครับซึ่งจะเล่าให้ฟังก็คือเรื่องนอน HDL คอเลสเตอรอลนะครับซึ่งอันนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่เพราะว่าแต่ก่อนเราก็ใช้กันเป็นประจำโดยเฉพาะคนไข้ที่ไม่สามารถกดอาหารมาเจาะไขมันได้หลังๆนี้ผมไม่บอกคนไข้ไม่ต้องกดอาหารเลยนะครับคุณไปเจาะเลือดเมื่อไหร่ก็ได้เวลาไหนก็ได้นะครับแล้วก็เจาะต้อคอเลสเตอรอลกับ HDL 2ตัวพอแล้วก็จับมาลบกันก็ได้นอน HDL คอเลสเตอรอลนะครับซึ่งตอนนี้ทั้งยุโรปและอเมริกานะครับแนะนำให้ใช้นะครับโดยเฉพาะในแง่ cardiovascular โรคหัวใจหลอดเลือดอันนี้เป็นสกอร์ทูนะครับนะสกอร์ที่เพิ่งออกมาใหม่ๆสกอร์มันก็ย่อมาจาก systematic coronary risk estimation นะครับเป็นการประเมินว่า fatal non fatal MI กับ stroke นะครับในคนยุโรปอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำซึ่งก็คือรวมทั้งประเทศไทยด้วยนะครับนะดู
ู้ว่าเป็นผู้ชายผู้หญิงนะครับนะสูบบุหรี่ไม่สูบบุหรี่นะครับ non HDL คอเลสเตอรอลนะครับเท่าไหร่นะหน่วยที่เราใช้ก็แล้วแต่นะครับอันบนก็จะเป็นโมเปอริตอันล่างก็เป็นมิลลิกรัมต่อดีเอลนะครับในอายุต่างๆนะครับนี่ในกลุ่มอายุหนักมากนะครับ OP older person นะครับนะแล้วก็ cystic blood pressure นะครับมีทั้งกลุ่มอายุมากกลุ่มอายุน้อยก็เหมือนกันนะ non HDL คอเลสเตอรอลนะเขาใช้ประเมินโอกาสเสี่ยงนะครับตัว HDL เนี่ยมันสำคัญนะครับในแง่ของนี้แล้วในแง่ของอเมริกาเองก็เหมือนกันนะครับใน Life Essential Age ก็มี non HDL cholesterol HDL บางคนทราบว่ายิ่งสูงยิ่งดีใช่ไหมครับแต่ข้อมูลล่าสุดที่เพิ่งออกมานะครับตรงนี้เมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยเขา systematic review ออกมาประชากร3ล้านกว่าคนนะครับตรงนี้24การศึกษาเนี่ยก็พบว่ามันเป็น J นะครับนะครับเพราะนั้นดีที่สุดก็แถวๆนี้ครับ58นะครับโชคดี HDL ผม59เป็นต้นอย่างนี้นะครับนะจะต่ำสุดเลยถ้าคุณต่ำกว่านี้มันก็ mortality สูงออคอสนะครับเนี่ยถ้าสูงกว่านี้สูงเหมือนกันนะครับบางคนบอก HDL 100นึงดีไม่ดีนะครับตรงนี้หรือ100กว่านี้ยิ่งแย่นะครับออคอสนะครับนะอันที่2คือ cardiovascular mortality ก็คล้ายๆกันนะครับแต่ดีกว่าหน่อยนะครับเพราะนั้นถ้าคุณสูง80 90 100นึงเพราะนั้นแถวๆ80พอนะครับอย่าให้เกินตรงนี้โดยเฉพาะ cardiovascular นะครับเนี่ยส่วนในแง่ coronary heart อย่างเดียวHeart disease mortality นะอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะตรงนี้แต่มันก็จะมาพาโตอยู่ตรงแถวๆนี้ประมาณ80วันใด HDL ใครเกิน80นี่ก็บอกพยายามคงไว้ตรงนั้นอย่ามันขึ้นบีหรือใครเกินกว่านี้ก็ต้องดูแลให้ดีนะครับตรงนี้มะเร็งเป็นอันที่ต้องดูแลนะครับ cancer mortality เพราะนั้นอันไหนเหมาะนะครับถ้าดูทั้ง3มามารวมไปแล้วก็แถวๆ58 68ไม่เกิน80เนี่ยน่าจะดีนะครับตรงนี้ HDL ที่พอเหมาะคนไทยเราก็ชัดเจนนะครับ HDL สำคัญกว่า LDL หรือสำคัญกว่า total cholesterol นะครับในการประเมิน all cause mortality cardiovascular mortality ผมไม่มีเวลาเอาข้อมูลให้ดูนะครับและอาหารอะไรที่ลด total cholesterol เพิ่ม HDL Mediterranean diet เหมือนกันนะครับอันนี้เป็น systematic review นะครับเอาให้ดูไวๆนะครับสรุปนะครับ home based cardiac rehab นะครับนะเราก็มี interventionหรือ behavior ที่เราไปต้องไปให้คนไข้ปรับเปลี่ยนซึ่งก็คือพออาหารนะครับพอออกกำลังกายพอนอนหลับสอสูบบุหรี่นะครับตัวชี้วัดเราก็คืออ้วนเตียวใหญ่น้ำตาในเลือดนะคอความดันแล้วก็นอน HDL 8ตัวนะครับซึ่งตรงนี้ก็พาไปสู่เรื่องของ life essential age นะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นที่ฝากพวกเราเอาไปใช้ประโยชน์อันนี้ก็คือเป็น integrative นะ cardiac rehabilitation และ prevention programครับแถมอีก2สไลด์นะครับก็คือโฮมเฮลท์แคร์นะครับซึ่งในกลุ่มกับเกี่ยวข้องกับเทเลเฮลท์นะครับอันนี้ก็มีส่วนช่วยนะครับแค่ Fitbit นะในข้อมือหรือ Apple Watch นี่ก็ช่วยได้เยอะแล้วนะสุดท้ายนี่เนื่องจากวันนี้เวลาค่อนข้างจำกัดนะครับถ้าใครสนใจจะคุยในรายละเอียดผมก็มีรายกลุ่มของไลน์นะครับถ้าใครสนใจจะมาคุยหรือมาถามกันก็อีเมลนะครับส่งไลน์ ID มาที่ผมนะครับใครสนใจทางด้านความรู้ตะวันตกความรู้คนโบราณตะวันออกก็ได้นะครับพาโลคาจุฬากาชาตินะครับถ้าใครสนใจธรรมะคำสอนของพระเจ้าก็มาอานาปานสตินะครับแต่รายกลุ่มแล้วก็มี 3-400 คนนะครับเป็นสมาชิกก็ยินดีครับด้วยความปรารถนาดีจากนะครับอบรมป้องกันและฟื้นฟูหัวใจนะครับภาษาอังกฤษเราแยกว่าเป็นแคร์ไทส์นะครับขอบคุณครับครับผมขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงครับนะฮะวันนี้อาจารย์ก็มาเลคเชอร์พวกเราฟังนะครับแล้วก็สรุปไว้อย่างดีเลยนะครับเห็นว่าcardiac rehabมันไม่ได้หมายความแค่ secondary prevention เหมือนที่เราทำมาอีกต่อไปนะครับเรามองกว้างขึ้นไปถึง primary prevention นะครับเหมือนชมรมฟื้นฟูหัวใจก็เปลี่ยนชื่อไปแล้วนะครับตั้งแต่ปี2018มาแล้วก็เป็นชมรมป้องกันและฟื้นฟูหัวใจนะครับวัน cardiac rehab มันเป็นทั้ง comprehensive แล้วก็ integrative program จริงๆนะครับใน floor มีคำถามอาจารย์ไหมฮะมีไหมครับหรือถ้ามีทีหลังยังไงเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะส่งอีเมลไปถามอาจารย์ได้ที่อาจารย์ไปให้เมื่อสักครู่นี้นะครับวันนี้ในนามของทีมงานจัดงานนะครับต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สมเกียรติแสงวัฒนาโรจน์นะครับอาจารย์กรุณานะครับมาบรรยายให้พวกเราฟังนะครับและหวังว่าในโอกาสหน้านะครับก็จะได้รับเกียรติจากอาจารย์เช่นเดิมนะครับอาจารย์ครับยินดีครับครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะครับครับสวัสดีครับ